พยายุไต้ฝุ่นเชบีพัดกระหน่ำภาคตะวันตกของญี่ปุ่นวันนี้โดยเป็นพยายุไต้ฝุ่นที่พัดขึ้นฝั่งของญี่ปุ่นที่มีความรุนแรงมากที่สุดในรอบ25ปีล่าสุดชาวบ้านกว่า1ล้านคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนครับพยายุไต้ฝุ่นเชบีพัดขึ้นฝั่งที่จังหวัดโทกุชิมะบนเกาะชิกโกกุเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ตามเวลาท้องถิน่นและเคลื่อนตัวไปขึ้นฝั่งอีกครั้งใกล้เมืองโกเบบนเกาะฮอนซูเกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในอีกสองชั่วโมงถัดมา พายุที่มีความเร็วลมสูงสุดถึง216กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เกิดลมกระโชกแรงและฝนตกหนักโดยคาดการว่าจะมีฝนตกวัดได้ราว20นิ้วตลอด24ชั่วโมงจนถึงเที่ยงวันพุธพายุทำให้เกิดน้ำท่วมในสนามบินคันไซและเรือบรรทุกน้ำมันถูกลมพัดช,ชนเข้ากับสะพานที่เชื่อมโยงกับสนามบินแห่งนี้ทำให้ทั้งเรือและสะพานได้รับความเสียหายนอกจากนี้ลมแรงยังทำให้รถบรรทุกพลิกคว่ำในบางพื้นที่ ระบบขนส่งมวลชนในหลายพื้นที่ต้องหยุดชะงักรถไฟบางสายต้องหยุดวิ่งและเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศกว่า750เที่ยวบินถูกยกเลิกนอกจากนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว2รายและมีผู้บาดเจ็บ126รายโดยผู้เสียชีวิตรายหนึ่งเสียชีวิตภายในโกดังที่พังถล่มเนื่องจากลมแรงและอีกรายพลัดตกจากชั้นสองของบ้านขณะที่ทางการประกาศให้ประชาชนกว่า1ล้านคนอพยพออกจากบ้านเรือนในพื้นที่เสี่ยง เช่นจังหวัดโอซาก้าวากายามะเกียวโตนาระและเฮียวโงะบริษัทโตโยต้ามอเตอร์สั่งระงับการทำงานช่วงกลางคืนที่โรงงาน14แห่งทั่วประเทศห้างสรรพสินค้าหลายแห่งต้องปิดให้บริการและสวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเจแปนก็ปิดด้วยเช่นกันญี่ปุ่นเผชิญพายุใต้ฝุน่นหลายลูกแล้วในระยะนี้โดยภาคตะวันตกพึงได้รับความเสียหายอย่างหนักจากน้ำท่วมรุนแรงและดินถลม่ม และทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า220รายเมื่อเดือนกรกฎาคม